หลนสูตรที่เชฟบอกว่าเป็นหลนเต้าเจี้ยวแต่ใส่กุนเชียงวันนี้มาดูวิธีการทำกันดีกว่าค่ะหลนเต้าเจี้ยวกุนเชียงของเชฟเริ่มจากเราจะมีเต้าหู้ยี้ค่ะนะแล้วก็มีเต้าหู้แข็งค่ะแล้วก็มีกุนเชียงกุนเชียงวันนี้ที่เชฟประจวบนี่รังสรรค์เลือกใช้เราเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสกุนเชียงตัวนี้หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังอยากให้คุณซื้อไปลองใช้เวลาซื้อไปเสร็จแล้วถ้าคุณรับประทานเลยไม่แนะนำให้ทอดเอากุนเชียงตัวนี้หยิบมาเท่าปริมาณที่คุณต้องการใส่ลงไปในน้ำต้มจนเดือดปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นคุณจะได้กุนเชียงที่เนื้อชุ่มฉ่ำพี่บอกคุณว่าไม่อยากให้ทอดเพราะกุนเชียงของเราเนื้อเยอะมันน้อยถ้าคุณทอดกุนเชียงจะแข็งแต่ต้มเสร็จแล้วเนื้อจะชุ่มฉ่ำดีต่อสุขภาพค่ะหลนเนี่ยกะทิคือตัวสำคัญมากนะคะคุณขาวันนี้หลนของเราใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดกะทิเดือดแล้วเชฟจะใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้ยี้เต้าเจี้ยวและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของดีซอยละเอียดแบบนี้ใส่ลงไปอุ้ยเนื้อจะฟูฟูหอมหอมที่สำคัญมีกลิ่นแบบผงหมูย่างเมืองตรังดีมากเลยใส่เลยนะได้เลยพอเต้าหู้กุนเชียงแล้วก็เต้าหู้ยี้ทุกอย่างผสมรวมกันได้ดีแล้วเราก็จะใส่หอมแดงลงมาตะไคร้นะคะพริกชี้ฟ้า3สีหั่นเป็นท่อนใหญ่หน่อยค่ะเวลาเขาสุกเขาจะได้นุ่มๆน่ารับประทานหล่นเนี่ยก็ใส่พริกหยวกไป1เม็ดอย่างนี้เลยคุณขาวันนี้มาโซนจีนๆเนี่ยปรุงรสของเราวันนี้นะก็เลยแนะนำคุณค่ะซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองค่ะคุณขามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มและดึงรสชาติอาหารให้กลมกล่อมค่ะตัดหวานนิดนึงค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะและน้ำมะขามเปียกหนูใส่เลยนะครับได้แล้วเนี่ยหล่นแบบนี้เสิร์ฟกับข้าวตายผักสวยจังเลยข้าวจะเป็นอะไรไปได้นอกจากนี่ค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณพ่อคัดสรรมาอย่างดีค่ะคุณผู้ชมจาก5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะเอามาหุงเนี่ยหุงเสร็จแล้วข้าวสวยนุ่มละมุนแบบนี้เลยข้าวสีแบบนี้หุงออกมาเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะหล่นแบบนี้คิดถึงคุณย่าเลยค่ะเวลาคุณย่าทำหล่นทีไรเนาะกินข้าวเยอะเลยเพราะว่ามีผักเยอะหลายๆคนที่ชอบทานหล่นนะคะลองเอาหล่นสูตรเนี้ยหล่นเต้าเจี้ยวกุนเชียงของเชฟไปลองทำทานกันดูนะคะหล่นเต้าเจี้ยวกุนเชียงสูตรนี้ทำง่ายมากๆคุณเองก็เห็นทำแป๊บเดียวเองหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อย่าลืมเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำกันดูนะคะ